จากเรื่องราวพื้นฐานธรรมไทยที่เล่ามาข้างต้นนี้อยากจะขอให้นักนิสิตนักศึกษาต่างๆเริ่มทำแบบฝึกหัดกันโดยครูจะให้สิ่งที่เรียกว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมด54ภาพซึ่งในภาพทั้งหมดมีอยู่3ประเด็นหลักๆ1เป็นรูปภาพอนุสาวรีย์ของวีรกษัตริย์สำคัญ19รูปนะครับแล้วก็รูปภาพของมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและเหตุการณ์ที่สำคัญท่านให้นิสิตนักศึกษาไปดูรูปภาพว่า1ภาพนี้เป็นภาพอนุสาวรีย์ของใครนะ2มีเหตุการณ์สำคัญอะไรในยุคสมัยนั้น3เหตุการณ์เหล่านั้นหลงเหลือกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอนุสรณ์สถานเป็นเจดีย์เป็นประติมากรรมเป็นเรื่องราวต่างๆอย่างไรถ้าเราค้นหาสืบหารูปลักษณ์ตรงนี้ได้แล้วแล้วค้นคว้าสืบต่อในอินเทอร์เน็ตค้นคว้าเรื่องราวต่างๆเราก็จะเอาเรื่องราวทั้งรูปภาพทั้งหมด54ภาพสามารถจัดเรียงเป็นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงรัชกาลที่7คือเปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปภาพจะเห็นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นวีรบุรุษสำคัญผลิตอักษรไทยสร้างอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็พัฒนาการมาสู่สมัยลูกชายและลูกหลานพญาลิไทยแล้วก็ค่อยๆขยื่นมาจนถึงสมัยอยุธยาสมัยรัชธนบุรีและนครศรีจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเห็นว่ารากฐานธรรมไทยดั้งเดิมเนี่ยที่มีความเชื่อภายใต้แนวความคิดของกษัตริย์รัฐชาติความเชื่อในเรื่องของสมุติเทพต่างๆสืบเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงประมาณรัชกาลที่5อยากจะขออนุญาตว่าให้ตรงส่วนนี้เป็นส่วนของแบบฝึกหัดที่เราทำร่วมกันแล้วก็เอารูปภาพต่างๆมาวิเคราะห์ทำไทม์ไลน์ต่อไปเพื่อเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนของพัฒนาการของสังคมไทยผ่านกิจกรรมแล้วก็คุณูปการต่างๆของสถาบันกษัตริย์ที่สืบทอดสังคมไทยมายาวนานหลายร้อยปี